ดิบ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 วันนี้ก็มาพบกับรายการวัตถุดิบดังไปไหมเราต้องยืนห่างกันนะเป็นยังยังกูเป็นแล้วนะเป็นเลยเบาหวานเบาหวานอยู่มานานเกินความดันก็เริ่มมาแล้วรู้จักกันหรือยังคะเฟซบุ๊กค่ะมากับแมวค่ะไม่มาไม่รู้มันเป็นหรือยังนะตอนเนี้ยเราจะมาทำกล้วยอบโดยที่เราจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันเอ๊ะหม้ออบไม่ได้หรอหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดหรือหม้ออบหม้อทอดมาอันนี้ก็ต้องเป็นกล้วยทอดกล้วยอบไปตกลงกันก่อนคอมเมนต์มาแต่เราจะทำเมนูกล้วยอบกล้วยทอดถามเจ๊ไปแล้วกันมันทำได้แล้วไอ้เมนูกล้วยทอดกล้วยอบอะไรเนี่ยลูกแมวมาจากไหนหลงเข้ากลุ่มไว้เนี่ยหม้อไร้น้ำมันใช่เจ๊ไปตลาดมาก็เลยไปเห็นกล้วยที่จะเอามาทำเมนูเนี้ยต้องเราต้องเลือกกล้วยที่มันไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบเริ่มทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาปอกกล้วยไปหากะละมังมาเจ๊แล้วหาง่ายจังเลยมึงทำอะไรบ้างอ่ะปอกกล้วยค่ะปอกเราก็เอากล้วยเนี่ยนะคะที่เราปอกฝานเป็นชิ้นพอดีคำไม่ต้องไปชุบอะไรเลยค่ะวางในหม้ออบของเราเลยสมัยก่อนนะเจ๊ต้องไปก่อเตาถ่านแรงไปก็ไม่ได้ไหม้ช้าไปก็ไม่ได้ด้านกูเนี่ยหน้าด้านหมดแล้ว เดี๋ยวให้แววใส่หม้อเลยปรับอุณหภูมิก่อนไปที่180จะหมุนไปที่10นาทีก่อนใส่แก๊สก่อนค่ะบึ้มเอ้ยหน้าหนูตกเราต้องมีเอฟเฟคกับเตาตลอดเวลาอย่างแรกที่เราใส่คือน้ำตาลอันนี้เราจะมาทำอะไรกันเชื่อมแต่ถ้าใครที่แบบไม่ชอบทานของหวานก็ไม่ต้องทำน้ำราดเพราะว่าในตัวกล้วยมันจะมีความหวานของกล้วยอยู่น้ำตาลมะพร้าวหรือใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้ถ้าใครหาไม่ได้แล้วเราก็ใส่กะทิค่ะเฮ้ยแม่เจ๊เองยังหาแม่ทำไมล่ะลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอระวังที่รอแววเคี่ยวน้ำเชื่อมเราก็จะมาดูกล้วยที่เราอบไว้นะคะนี่ยังอันนี้ยังนะคะมาเร็วน้ำเชื่อมหนูหอมแบบนุ่มนวลไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทิ้งอ่ะไม่ถึงเททิ้งอ่ะใส่เทไปแล้วก็เคี่ยวใหม่แล้วแววเปิดดูดิกล้วยน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเรากลับอีกฝั่งนึงยังแล้วเราจะทำอะไรรออ่ะเต้นค่ะระหว่างนี้กลับก่อนไหมลาค่ะกลับก่อนแล้วกลับก่อนนี่แหละเจ๊ลดน้ำหนักก็ทำแบบนี้แหละใส่ไปใหม่10นาทีเลยกล้วยได้แล้วกล้วยก็ได้แล้วเอาแววเปิดออกมาสีหน้าตาก็เปลี่ยนไปเราก็หยิบกล้วยออกมาแล้วเราก็มาทุบนะคะอุ้ยควันดูควันดิอุ้ยมือพองราดน้ำเชื่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันกล้วยมันจะมีความนุ่มอยู่ข้างในราดน้ำเชื่อมไปแล้วทำให้มีความหวานความหอมของกะทิในน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มขึ้นอร่อยค่ะเลือกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดหอมมากกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมเขาเรียกเมนูนี้ผ่านค่ะไม่พูดเยอะเอาอีก เดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปเลยนะคะโรตีแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมๆอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่เมนูต่อไปของการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันของเราก็จะเป็นแววตีแป้งเขาตีไว้อยู่แล้วเราเตรียมมาแล้วเป็นโรตีพันไส้กรอกก็ง่ายๆแค่หั่นเอาแป้งมาพันตัวไส้กรอกเฮ้ยน่ากินว่ะเสริมด้วยเบคอนก็ได้นะคะน่ากินว่ะแค่นี้ก็น่ากินแล้วว่ะพี่เนี่ยไว้ทำแบบให้เด็กเนาะเด็กในบ้านกินเวลาเบื่ออาหารหรือบางคนชอบชีสอีกใส่ชีสเข้าไปด้วยได้เด็กทำด้วยได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็ครอบครัวเหมือนกันนะเหมือนแม่กับลูกใครเป็นแม่หนูแน่ๆเลยกูไม่มีลูกอ้วนแบบนี้หรอกโอ้โหเข้าไปหม้อก่อนเราจะเปลี่ยนเป็นลองเป็น6นาทีแต่ใช้ไฟที่200เริ่มทำงานโรตีที่เราทำไว้อะได้แล้วนะคะดูค่ะหูยน่ากินมากน่ากินน่ะเ
้วค่ะสำหรับเมนูโรตีพันไส้กรอกในครัวเรามีอะไรเอามาประยุกต์ถ้าไม่มีเลยค่ะไม่มีก็ไม่ต้องกิน เดี๋ยวเรามาชิมก่อนนะคะปิ้งปิ้งเฉียบเฉียบเยสละอุเดียวอร่อยอร่อยมากอ่ะไอ้ที่ใส่ชีสนุ่มๆไปอีกนะเมนูนี้ผ่านค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปเลยนะคะเมนูต่อไปกุ้งอบชีสกุ้งตัวใหญ่นะคะเราจะตัดพวกหนวดนี้ออกแล้วเราก็จะผ่าหัวนะคะต่อไปเราก็ใช้ชีสมอสเซเลล่าชีสนะคะก็หั่นให้มันเข้าตัวกุ้งได้เนี่ยยัดใส่ไปเลยแม่ฉันไปกินกุ้ง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 ที่เรายัดชีสเสร็จแล้วค่ะรอลงเตากุ้งอบชีสนั่นเองมาเสร็จแล้วนะคะสำหรับกุ้งอบชีสเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาจะเป็นแบบไหนน่าทานเดี๋ยวเราจะชิมกันแล้วค่ะหอมมันกุ้งอร่อยอ่ะนี่อ่ะอร่อยค่ะอร่อยมากๆอยากอวดให้เจ๊ป๊อปปาเก็ตดูนะคะนี่ยังอ่ะและนี่คือเมนูที่เราทำทั้งหมดจากหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาคมหม้อทอดไร้น้ำมันของเราที่เราเข้าไปดูเมนูแรกก็จะเป็นกล้วยปิ้งเมนูต่อมาก็เป็นโรตีเมนูนี้สามารถทำกับครอบครัวได้แล้วก็เมนูสุดท้ายก็จะเป็นกุ้งอบชีสอร่อยมากกุ้งตัวใหญ่มากก็สำหรับใครมีหม้อก็สามารถทำตามได้หรือว่ามีเมนูอื่นที่ทำแล้วเฮ้ยมันใช้หม้อตัวนี้ได้เหมือนกันก็ส่งรูปมาใต้คอมเมนต์ก็ได้น้องใต้เพจสำหรับวันนี้รายการวัตถุดิบขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ด้านล่างมาเราอยากออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้ทำอาหารในบ้านอ่ะมันอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ไงก็ฝากรายการวัตถุดิบไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายวัตถุดิบ